ตั๊กแตนพารังก้านะคะสมัยนี้ทำงานอาชีพเดียวไม่พอเลี้ยงปากท้องคุณทรงพลนะคะน้อยตุ่นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยจึงใช้พื้นที่ว่างนะคะที่บ้านดงบุญนาคตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเพาะเลี้ยงตั๊กแตนปารังก้าหารายได้เสริมนั่นเองค่ะอย่างนี้เลยโดยเห็นความสำเร็จนะคะจากการศึกษาจาก YouTube นี่แหละจนเกิดแรงบันดาลใจค่ะคุณพ่อวิธีเลี้ยงของเขาเลยเขาก็จะเริ่มจากการนำไข่ของตั๊กแตนมาเพาะรอให้ฟักเป็นตัวจากนั้นนะคะก็จะให้อาหารเป็นใบกล้วยหรือว่าใบหญ้าแล้วก็มาฉีดพรมน้ำเช้าถึงเย็นนะคะเมื่อตั๊กแตนอายุประมาณ45-60วันนะคะจะเริ่มผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่ในกระบะทรายให้เก็บขายแบบนี้เลยแล้วก็นำชุดใหม่นะคะมาเลี้ยงแทนไข่ตั๊กแตนเนี่ยกิโลละ 10,000 บาทส่วนตัวตั๊กแตนนะคะกิโลละ450-500บาทนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าอยากมาเรียนรู้หรือว่ามาซื้อไข่ตั๊กแตนพร้อมต้อนรับเลยนะคะนั่งครับคุณแม่คุณพ่อนี่ก็อีกหนึ่งอาชีพนะใช่บอกแล้วว่าความจนกลัวคนขยันจริงๆจริงค่ะทำไปเถอะครับค่อยๆขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นเงินเป็นทองหมดแหละค่ะเจอกระเอกระนอเวคนจะมาตุเวกระนอเวอ้อฉันเป็นมอนอยากจะนำเสนอผ้าทอสวยๆเหมือนลิปสิงลิปสิงลิปสิงพอได้พอลิปสิงให้ไงชาวราชบุรีนะครับเขารวมตัวกันสืบสานผ้าทอมอนรุ่มน้ำแม่กลองครับเป็นผ้าทอที่น่าทรงคุณค่าแล้วก็น่าอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งรายการที่ขอนำเสนอแล้วก็ขออนุรักษ์ไปด้วยกันนะครับชาวไทยเชื้อสายมอนนะทอผ้านะครับคุณผู้ชมไปวางขายที่ศูนย์การเรียนรู้แล้วก็สืบสานการทอผ้าภายในวัดบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะฮะคุณจิตอารีกระเคือช่างทอผ้าพื้นบ้านเขาบอกว่าชาวไทยเชื้อสายมอญลุ่มแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะครับอพยพเข้าไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังอนุรักษ์สืบทอดผ้ามอญทอมือเอาไว้นี่เป็นแบบนี้เขาทอแบบนี้นะค่ะอีตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้มากี่นานแล้วล่ะจริงนานมากๆเลยก็ยังอนุรักษ์กันเอาไว้แล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับค่ะเมื่อ19ปีก่อนเนี่ยนะครับเขารวมกลุ่มกันเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผ้าทอไม่ให้ผ้าทอเนี่ยสูญหาย มีกี่กระตุกเนี่ยแค่7หลังต้องสลับสับเปลี่ยนกันมาทอนะครับแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ทอผ้าที่บ้านแล้วก็นำมาฝากขายที่ศูนย์การเรียนรู้แบบนี้ค่ะเน้นทอผ้าที่ใช้งานได้จริงใช้สีธรรมชาตินะคะทั้งผ้าสโลงผ้าขาวม้าผ้าถุงผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดหน้าย่ามและผ้าคลุมผมนะคะสมัยนี้เนี่ยค่านิยมในสังคมมันเปลี่ยนไปนะคะ มีน้อยที่ทอเองใช้เองส่วนใหญ่จะสะดวกซื้อมากกว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกันนะคะก็อยากให้มีการสืบทอดแล้วก็มีการใช้ผ้าทอของเราอยู่ในชุมชนอยู่คือยังมีการอนุรักษ์กันอยู่ผ้าทอแต่ละผืนก็ทอใช้เองทอเพื่อจำหน่ายตอนนี้นะคะสมัยก่อนก็มีการแลกเปลี่ยนบ้านไหนทออะไรก็แลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้ก็คือจำหน่ายแล้วก็ซื้อกันใครบ้านไหนไม่ได้ทอช่วงเทศกาลจะใช้เขาก็มาซื้อก็จะมาซื้อที่นี่ชาวบ้านที่เขาทอเขาก็มาฝากขายนะคะผ้าทอมอนสมัยนี้เนี่ยครับปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยเน้นสีสันสดใสเพื่อให้นำไปต่อยอดแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับแต่ว่าเขายังคงลวดลายเห็นไหมลูกแป้งเห็นปะยังทอแบบลายโบราณนะครับมีทั้งลายตาลางหมากลุกนะฮะนี่ที่เราเล่นพายชุมพลไงใช่นุ่งผ้าตรามักลุกเฮิงเฮยของลามันเห็นบ้านเนี่ยเขาก็ยังทอไว้เป็นลายเกล็ดเต่าก็ยังมีนะฮะแล้วก็ลายพันตัวนะครับลายเม็ดพุทราลายตะแกงลายลูกตาลราคาหลักร้อยเท่านั้นเองแล้วผ้าพวกนี้นะยิ่งใช้ยิ่งซักยิ่งนุ่มค่ะยิ่งนุ่มจริงๆครับมันดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าอยากได้ของฝากนะครับให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักที่นี่เลยสนใจติดต่อไปเลยครับผ้ามอนทอมือนะฮะเดี๋ยวเราฝากเบอร์โทรไว้ที่ไลฟ์สดในตอนนี้นะครับค่ะ